ตัดสินใจทำอะไรก็ใจเย็นๆสมัยนี้มันคนเราสมัยนี้มันไม่เหมือนกันสมัยก่อนนะสมัยก่อนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ไม่มียิงแทงกันทุกอะไรกันคนโหดร้ายถึงกับเสียชีวิตไม่มีก็อยากจะเตือนลูกหลานสมัยนี้ว่าตัวกันอยากจะให้ใจเย็นๆเรื่องหนึ่งพูดกันเอาเหตุผลเขาพูดเขาคุยกันอะไรอย่างนี้ถ้าอยากเป็นนักร้องก็ต้องสู้ชีวิตเหมือนกับสายธุยาเหมือนกับพี่อย่างเงี้ยต้องบุกบั่นอยากจะทำอะไรก็ทำให้จริงๆตั้งใจทำมันก็เกิดผลสำเร็จได้ก็อาจจะได้เป็นนักร้องดังๆเหมือนกับสายธุยาซึ่งตอนนี้สายธุยาก็ใครอยากเรียนเสียงของสายธุยาก็ตอนนี้ตัวเขาอาจจะไม่อยู่แล้วนักร้องรุ่นหลังๆอยากจะเอาเพลงอยากจะเอาอะไรไปร้องก็ต้องตั้งใจขยันหมั่นเพียรฝึกฝนก็คงจะได้เป็นนักร้องดังได้